วันวิวามาแล้วโกติอารัมบอยโชว์การ์ดแต่งงานสุดเรียบง่ายแต่อบอุ่นสุดค่ะขึ้นแทนว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังโกติอารัมบอยที่ได้คุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการอย่างน้องกวางแต่งงานไปแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีพร้อมเผยเคยวางแพลนเข้าพิธีวิวาตั้งแต่ในปี61ก่อนจะเลื่อนไปจัดแต่งในปี64แทนแต่กลับเจอสถานการณ์โควิดระบาด19ก็ต้องจัดตัดใจเลื่อนงานแต่งอีกครั้งแบบไม่มีกำหนดค่ะล่าสุดโกติได้หาฤกษ์ดีค่ะได้จูงมือแฟนสาวเข้าพิธีวิวาโดยที่ผ่านมาทางครูก็ทยอยเตรียมงานแต่งเรื่อยๆจนกระทั่งการแต่งงานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการแต่งส่วนสุดเรียบง่ายแต่อบอุ่นค่ะยังมีการของร้องรักอย่างต้นแคคตัสและสนุกสุนัขร่วมเฟรมอยู่ในนั้นด้วยที่จะจัดขึ้นในวันที่17ธันวาคมนี้ลงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมเขียนขอความไว้ว่า1ครั้งในชีวิตแต่งงาน17ธันวาคมอาจจะไม่ได้เชิญด้วยตัวเองสำหรับคนที่งานเยอะหรือว่าอยู่ไกลกันจริงๆหนูก็อยากเชิญด้วยตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเรา2คนท่ามกลางแฟนๆเข้าร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่นค่ะ